สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ยอมยกแชมป์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ง่ายๆพลิกกลับมาแซงเอาชนะแอสตันวิลล่าที่เหลือผู้เล่น10คนในช่วงท้ายเกมด้วยสกอร์3-1โดยเอดิสันคาวานี่โขกตอกฝาโลงทำให้ทีมมีแต้มตามระบายสีฟ้า10คะแนนแต่ปีศาจแดงต้องมาสังเวยแฮร์รี่แม็กไกวร์ที่มีอาการบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกต้องรอเช็คอาการต่อไปศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมณสนามวิลล่าพาร์คแอสตันวิลล่าทีมอันดับ11พบกับแมนยูไนเต็ดรองจ่าฝูงดินสมิธกุนซือสิงห์ผงาดพาทีมเก็บ4แต้มจาก2เกมนัดล่าสุดเกมนี้ยังไม่มีชื่อของแจ็คเกลีดโดยนารุกส่งโอลิวัตกินเป็นหัวหอกตัวความหวังโดยมีรอสบาร์กลีย์คอยปั้นเกมสนับสนุนด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้ไม่มีปัญหาในการจัดทัพส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงเล่นทั้งหมดโดยแนวรุกมีทั้งเมสันกรีนวูดบรูโน่เฟร์นันด์พอปอกบาและมาคาร์ทฟอร์ดส่วนเอดิสันคาวานี่มีชื่อเป็นตัวสำรองไปก่อนเปิดฉากครึ่งแรกแมนยูขึงเกมบุกใส่ทันทีและมาได้ลุ้นในนาทีที่6ลูกชอหลุดไปซัดในเขตโทษเอเมริโนมาร์ติเนสอย่างทุบทิ้งออกมาได้เกมบุกของปีศาจแดงมาเป็นพายุนาทีที่9เฟร็ดเก็บตกได้หน้ากรอบเขตโทษกดด้วยซ้ายบอลไปตรงตัวมาร์ติเนสรับเข้าซองนาทีที่16บูโน่เฟร์นันด์รับบอลมาจากมาคาร์ฟอร์ดหลุดไปซัดด้วยขวานหน้าปากประตูแต่โดนแนรับวินล่าตามประกบยิงไม่ถนัดออกหลังไปอย่างไรก็ตามแม้วินล่าจะรูปเกมเป็นรองแต่ก็มากลายเป็นฝ่ายที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน 1-0 ในนาทีที่24จากจังหวะที่เบอร์ทรองตาโอเล่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเกี่ยวบอลเข้าเขตโทษแล้วตวัดยิงด้วยซ้ายบอลเสียบเสาไกลเข้าไปยังเหนือชั้นแมนยูพยายามโหมบุกใส่เพื่อหวังทวงประตูคืนนาทีที่39มีลุ้นตามดีเสมออีกครั้งจากลูกยิงนอกกรอบของมาคาร์ฟอร์ดแต่มาร์ติเนสยืนตำแหน่งได้ดีรับเข้าซองเอาไว้ได้จากนั้นก็ทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบครึ่งแรกวิลล่านำแมนยู 1-0 ครึ่งหลังนาทีที่48แมนยูได้โอกาสทักทายจากจังหวะสับไกลของปอปอกบาหน้าเขตโทษบอลไปแฉลบทารอนมิงออกหลังวิลล่าสวนกลับขึ้นมาบ้างนาทีที่50รอสบาร์กลีย์กระชากหลุดไปตั้งแต่กลางสนามแล้วไหลมาให้อันวาเอลกาซี่ได้กดด้วยขวาหน้าเขตโทษบอลไปตรงตัวดีนเฮเดสันนาทีที่51ดักการ์ดลุยไปทำฟาวใส่พอปอกบาในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษให้แมนยูทันทีก่อนเป็นบูโน่เฟร์นันด์รับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดปีศาจแดงตามตีเสมอ 1-1 นาทีที่52นาทีที่56แมนยูพลิกแซงขึ้นนำ 2-1 เมสันกรีนวูดกลับตัวยิงด้วยซ้ายในเขตโทษบอลยัดเสาแรกเข้าประตูอย่างสวยงามนาทีที่60วิลล่าเกือบตามตีเสมอจากจังหวะเปิดทางกราบซ้ายของแมตต์ทาเกตให้กับเบอร์ทองตาโอเล่เข้าชาร์จจ่อดีนเฮเดสันเซฟออกไปได้อย่างบุดวิดจากนั้นแมนยูก็ได้รับข่าวร้ายแฮร์รี่แม็กไกวร์มีอาการบาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหวและเป็นเอริกบายี่ถูกส่งลงมาแทนในนาทีที่78นาทีที่87มาคาร์ฟอร์ดเปิดเข้าเขตโทษให้กับเอดิสันคาวานี่ตัวสำรองโชบมาหาพื้นที่โค้งเน้นๆส่งบอลตุงตะข่ายสกอร์นี้ห่าง 3-1 สถานการณ์ของวิลล่าย่ำแย่ลงไปอีกเมื่อเหลือผู้เล่น10คนโอลิวัตกินไปเจตนาพุ่งล้มในเขตโทษผู้ตัดสินแจกใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามนาทีที่89ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมแมนยูไนเต็ดบุกมาตบเอาชนะแอสตันวิลล่า 3-1 มีแต้มตามแมนซิตี้จากฝูง10แต้มตัดเกรดแข้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมอัดวิลล่า 3-1 ดีนเฮเดอร์สัน7คะแนนไม่อาจโทษเจ้าตัวได้กับประตูที่เสียให้กับเบอร์ทานตาโอเล่ในครึ่งแรกมีช็อตเซฟสวยๆให้เห็นในครึ่งหลังรวมถึงไม่ได้เจองานยากมากนักอารอนราบิสก้า8คะแนนเติมเกมขึ้นไปมีส่วนร่วมกับเกมรุกที่กราบขวาอย่างต่อเนื่องกระทั่งทำแอสซิสต์ให้กับเมสันกรีนวูดในครึ่งหลังเป็นประตู 2-1 วิกตอร์เดเดเลฟ7คะแนนสกัดบอลไม่ขาดในจังหวะที่ถูกเบอร์ทานตาโอเล่ล่อเป้าเป็นประตู 1-0 ไม่ได้มีข้อผิดพลาดให้เห็นจากจังหวะดังกล่าวมีช็อตหวาดเสียวในช่วงท้ายเมื่อถูกไคนานเดวิสเผาเครื่องแฮร์รี่แม็กไกวร์7คะแนนเป็นผู้นำในแผงแบ็คโฟร์ถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเมื่อได้รับบาดเจ็บลูกชอ8คะแนน
ลอยสูงประสานงานร่วมกับเพื่อร่วมทีมที่ฝั่งซ้ายมีส่วนร่วมกับเกมรุกบ่อยครั้งสกอตต์แมคทูมิเน่7คะแนนคอยประคองเกมในแดนกลางตัดเกมรุกของวิลล่าได้บ่อยครั้งเฟรด7คะแนนลูกหาบของแมคทูมิเน่ทำได้ดีกับบทบาทพึ่งงานไล่บี้ที่แดนกลางและเชื่อมบอลจากหลังไปหน้าเมสันกรีนวูด8คะแนนวูบวาบกับการพาบอลลากตัวลุยด้วยตัวเองและเคลื่อนที่หาบอลที่อันตรายในแดนสุดท้ายใช้ทักษะเฉพาะตัวนี้ทารอนมิงตัวประกบซัดประตู 2-1 บูโน่เฟนาน8คะแนนรับบทจอมทัพเซตจังหวะเกมรุกให้กับทีมเช่นเคยเคลื่อนที่ประสานงานกับป็อกบาและแรดฟอร์ดได้อย่างโดดเด่นพังจุดโทษเป็นประตูตีเสมออย่างเยือกเย็นพอป็อกบา8คะแนนมีส่วนร่วมกับเกมรุกบ่อยครั้งทำได้ดีกับการเล่นกับบูโน่เฟนานพาตัวเองเข้าไปเป็นทางเลือกจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายบ่อยครั้งเรียกจุดโทษอันนำมาสู่ประตู 2-1 มาคาร์ดฟอร์ด7คะแนนมูหกแปรบอลผิดเหลี่ยมในช่วงต้นเกมใช้ความเร็วสร้างปัญหาให้กับนารับวิลล่าอย่างต่อเนื่องก่อนทำแอสซิสต์หลายให้กับคาวานี่น่าเสียดายที่เจ้าตัวไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดตัวสำรองเอดิสันคาวานี่7คะแนนลงมาช่วยมงสกัดในระยะเผาขนได้ทันทีโดดเด่นกับเกมรับในช่วงท้ายเมื่อจะบ้านโหมบุกหวังทวงประตูคืนและมะม่วงพังประตูปิดกล่องเอริกบายี่6คะแนนรับมือกับแรงกดดันในช่วงท้ายที่วิลล่าโหมบุกหนักได้ดีเนมันย่ามาติดไม่มีคะแนนชำละ4ประเด็นหลังศึกพรีเมียร์ลีกที่วิลล่าปาร์ค 1. แมนยูไนเต็ดจอมคัมแบ็กแอสเซวิลล่าออกสตาร์ทได้อย่างวิวหวาเปิดเกมแรกกับแมนยูไนเต็ดในครึ่งแรกอย่างต่อเนื่องกระทั่งเบอร์ทานเตาเล่เฉลยโอกาสจากความผิดพลาดของวิกตอร์เดเดเลฟตะบันประตูออกนำไปก่อนหลังผ่านครึ่งทางของ45นาทีแรกเกมในครึ่งหลังปีแสดงยกระดับจากจังหวะเกมรุกหอมบุกเข้าใส่ตั้งแต่ออกจากห้องแต่งตัวก่อนพอป็อกบาจะเรียกจุดโทษให้กับบูโน่เฟนานสังหารอย่างเลือดเย็นตามด้วยเมสันกรีนวูดที่โชว์ความเด็ดขาดจากการตะบันด้วยซ้ายและปิดกล่องได้ลูกโมงจากเอดิสันคาวานี่2ฟูลแบ็กแมนยูไนเต็ดเข้าฝักอาร์วานพิซาก้าและลุคชอโดดเด่นกับการเติมเกมขึ้นไปมีส่วนร่วมกับเกมรุกที่ริมเส้นอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมรวมกันถึง4ครั้งหนึ่งในนั้นเป็นแอดซิสของวานพิซาก้าให้กับเมสันกรีนวูดในประตูแซง 2-1 อีกด้วย3สังเวยแฮร์รี่แม็กควายแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นครั้งแรกที่แฮร์รี่แม็กควายถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในยูนิฟอร์มของแมนยูบนศึกพรีเมียร์ลีกโดยเจ้าตัวลงเล่นให้กับปีศาจแดงติดต่อกัน71รายการเข้าไปแล้วทั้งนี้แม็กควายมีการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจนเล่นต่อไม่ไหวต้องกระเพลกออกจากสนามนาทีที่86โดยที่พวกเขายังเหลืออีก2เกมอยู่ในสัปดาห์นี้ไล่ตั้งแต่การหวดกับเลสเตอร์ในคืนวันอังคารก่อนต่อกรด้วยศึกแดงเดือดกับลิเวอร์พูลในคืนวันพฤหัส 4ป็อกบาบูโน่ลงตัวเกมรุกของแมนยูไนเต็ดลงตัวเมื่อมีพอป็อกบาประสานงานร่วมกับบูโน่เฟนานที่แดนกลางซึ่งทั้งคู่ยิ่งเล่นก็ยิ่งเข้าขาทั้งการเคลื่อนที่และการผ่านบอลเข้าหากันและกันโดยมีลูกชอสอดซ้อนที่เล็มเส้นและสกอตต์แมคโทมิเน่กับเฟสคัดท้าย 5. เปรียบเทียบผลงานของเมสันกรีนวูดเวนรูนี่และคริสเตียโน่โรนัลโดในการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด100นัดแรกเมสันกรีนวูดกองหน้าระรุ่งจากแมนยูไนเต็ดลงสนามให้กับปีศาจแดงครบ100เกมไปแล้วในนัดที่ออกไปแพ้โรม่า2ประตูต่อ3เมื่อวันพฤหัสที่6พฤษภาคมที่ผ่านมากรีนวูดกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอันดับ3ที่ลงสนามให้กับแมนยูครบ100เกมในวัยเพียง19ปีกับอีก217วันเท่านั้นเป็นรองเพียงแค่นอร์แมนไวท์ไซด์และจอร์จเบสหากนำกรีนวูดไปเปรียบเทียบผลงานกับเวรูนี่และคริสเตียโน่โรนัลโดอดีต2ซุปเปอร์สตาร์แมนยูไนเต็ดในการลงเล่นให้กับทีมน้อยรัฐจะออกมาดังนี้เมสันกรีนวูดเล่น100เกมติดตัวจริง59ครั้งตัวสำรอง41ครั้งทำไป27ประตู10แอสซิสต์ยิงจุดโทษ1นาทีต่อประตู 204.3 นาทีต่อประตูไม่รวมจุดโทษ 212.2นาทีต่อประตูหรือแอสซิสต์ 149.1 เวรูนี่เล่น100เกมเป็นตัวจริง90เกมสำรอง10เกมประตู38ประตูและอีก19แอสซิสต์ที่ไม่มีจุดโทษ
นาทีต่อประตู215